สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลยืนยันดำเนินคดีวัยรุ่นยกพวกทำลายห้องฉุกเฉินให้ถึงที่สุดจากกรณีอุกอาจกลุ่มวัยรุ่นยกพวกบุกทำร้ายหมอและพยาบาลกลางห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการสมุทรปราการหลังเกิดความไม่พอใจที่ทีมแพทย์ช่วยนายรัชพงศ์วาสนาอายุ23ปีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจากคู่อริล่าช้าจนสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนำคนลุยเปิดศึกตีกันกลางห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าอีกครั้งภายหลังรู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1รายล่าสุดที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมุทรปราการพบว่าสภาพภายในห้องฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วแต่ยังมีร่องรอยของกระจกที่แตกและอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินค่าความเสียหายด้านนางสาวสุภาภาสุกเกษมพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้เปิดเผยว่าตอนนี้ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อคืนเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ30นาทีมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดินเข้ามาเหมือนกับวิ่งไล่หาคู่อริตามแผนกต่างๆจนวิ่งกันทะลุเข้ามาผ่านมายังห้องฉุกเฉินก่อนจะใช้ข้าวของทำร้ายกันตามคลิปซึ่งพยายามห้ามแล้วแต่ห้ามกันไม่อยู่จึงต้องพากันหลบและพยายามเอาผู้ป่วยรายอื่นออกส่วนตัวยอมรับว่าขวัญเสียมากแต่ก็พยายามตั้งสติจนทุกคนปลอดภัยขณะที่นายแพทย์รังสีธีรศิลป์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าระบุว่าหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีเรื่องกันมาก่อนภายนอกโรงพยาบาลโดยกลุ่มที่ก่อเหตุความวุ่นวายมีประมาณ 20-30 คนซึ่งพวกเขาพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายคู่อริที่ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลแต่หมอและพยาบาลจากคลิปจะเห็นว่าพยายามที่จะปกป้องคนไข้รายอื่นที่อยู่ในห้องฉุกเฉินด้วยซึ่งเป็นการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและทางโรงพยาบาลเองขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากที่ไม่เห็นแก่ชีวิตของตัวเองรวมถึงพยายามปกป้องคนไข้ถึงที่สุดและขอประณามผู้ที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาในชีวิตไม่เคยพบกับเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงใต้ได้ส่งกำลังมาดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันกลุ่มวัยรุ่นกลับมาก่อเหตุซ้ำตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเบื้องต้นโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งเป็นอริของกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งภาพรวมอาการปลอดภัยทั้งนี้ขอยืนยันว่าทางโรงพยาบาลจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวให้ถึงที่สุดสำหรับห้องฉุกเฉินที่ได้รับความเสียหายได้แก่กระจกเก้าอี้และอุปกรณ์ทางการแพทย์พังเสียหายขณะนี้ซ่อมแซมแล้วบางส่วนและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติซึ่งในส่วนมูลค่านั้นอยู่ระหว่างประเมินโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ